ลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวที่ฟังแล้วขนลุกท็อฟฟี่3.50 บาทเผยสิ่งที่ UFO มนุษย์ต่างดาวออกมาให้เห็นต้องการบอกอะไรต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวที่เกิดขึ้นจากทั่วทุกมุมโลกสังคมกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากล่าสุดรายการโต๊ะหนูแมมกับพิธีกรตัวแม่หนูแมมสุริวิภาได้เชิญท็อฟฟี่3.50 บาทหรือท็อฟฟี่ศิวดลมานั่งพูดคุยเรื่องราวและหลักฐานต่างๆของมนุษย์ต่างดาวแบบเจาะลึกรวมไปถึงเหตุผลที่ UFO ออกมาให้เราเห็นเพื่ออะไรซึ่งไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้ที่ไหนมาก่อนคำถามที่ว่าเราเคยเห็นมนุษย์ต่างดาวบ่อยผมเคยเห็นตั้งแต่เรียนปวช.แล้วครับลักษณะที่เห็นบ่อยที่สุดคือกลุ่มดาววิ่งออกไปจะเป็นลักษณะเหมือนดาวเขาเคลื่อนไหวเหมือนดาวดวงหนึ่งวิ่งได้ไม่กระพริบซึ่งเครื่องบินเรารู้อยู่แล้วตัดไปได้เลยดาวเทียมก็ตัดไปได้เพราะเรามีแอปดูดาวเทียมซึ่งดาวเทียมที่อยู่นอกวงโคจรเราเห็นเลยแต่เราจะไม่เห็นด้วยตาเปล่าคล้ายๆกันแต่ถ้าเป็นมนุษย์ต่างดาวเขาจะเป็นลักษณะคล้ายดวงดาวดวงหนึ่งอยู่ที่เราขอให้ใหญ่ขนาดไหนจริงๆแล้ว UFO ความหมายตรงตัวอยู่แล้วมันก็คือวัตถุบินซึ่งไม่รู้ได้ว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นเราก็ยังระบุไม่ได้ซึ่งเรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่ากับคำถามที่ว่าส่วนใหญ่เห็นที่ไหนท็อฟฟี่ตอบว่าแล้วแต่เราอยากเห็นที่ไหนซึ่งสามารถเลือกได้เลยและผมใช้คำนี้มาหลาย10 ปีแล้วเราจะมีกลุ่มของเราอยู่เพื่อนของเราจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าอยู่กับเรายังไงก็ได้เจอซึ่งผมสามารถทำให้คน40 คนที่ไม่เชื่อเขาเห็นจนเป็นข่าวก็ถือเป็นการเชิญของกลุ่มผมคำถามที่ว่าทำไมเราถึงสื่อสารได้ท็อฟฟี่ตอบว่าตามความรู้สึกผมคิดว่าเขาน่าจะอยากให้ผมเป็น PR หรือเป็นทูตหน้าที่ของเราจะไม่ได้ตามข้อมูลแบบพี่พีททองเจือฝ่ายข้อมูลจะยกให้เป็นเขาสิ้นเดือนข้อมูลแน่นมากสับทางวิชาการเขาค้นหาแต่เราไม่มีอะไรเลยนอกจากอยากดูไหมถ้าอยากไปกับผมเดี๋ยวผมพาไปดูคำถามที่ว่าขั้นตอนการที่จะไปดูต้องเป็นยังไงบ้างท็อฟฟี่ตอบว่าก็เห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะว่าถ้าข้างล่างมืดข้างบนจะสว่างก็มีหลายครั้งที่เขาถ่ายติดตอนกลางวันอย่างเช่นที่เชียงใหม่ขอนแก่นก็เป็นกลางวันของจริงหมดเลยเราต้องแยกแยะว่าต่างดาวไหมของจริงอาจจะเป็นบอลลูนกดอากาศของจีนที่มันโยนยิงตกแต่อย่างที่บอกว่า4 ครั้ง 3 ครั้งแรกมันอาจจะเป็นบอลลูนแต่ครั้งสุดท้ายเป็น UFO คำถามที่ว่าตอนที่เห็นครั้งแรกเป็นแบบไหนท็อฟฟี่ตอบว่าเห็นครั้งแรกที่บ้านลุงเชิดซึ่งปัจจุบันตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วตอนนั้นผมยังเด็กเขาบอกว่าผมเป็นคนที่สื่อสารกับต่างดาวได้ยกนั้นชื่อดังๆก็จะมีดร.เทพพนมเมืองแมนแล้วก็มีลุงเชิดอีกท่านหนึ่งความโชคดีของผมคือตอนนั้นเราอยู่ชัยนาทและลุงเชิดอยู่สิงห์บุรีใกล้กันเราก็เลยขอยืมรถน้าไปดูว่ามีจริงไหมแล้วเราก็ชอบซื้อหนังสือ UFO อ่านเราคิดว่าตอนนั้นมันน่าค้นหาและคิดว่ามันไม่ได้มีแค่มนุษย์ที่อยู่บนโลกเราก็เลยลองไปหาลุงจู่ๆลุงก็เอาข้อมูลให้ดูว่าเขามาจากดาวดวงไหนกินอะไรเป็นอาหารซึ่งเราบอกคุณลุงว่าอยากเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งตอนที่มาคุณลุงก็ชี้ให้ดูว่ามันนานมาแล้วซึ่งเขาบินไปผ่านดวงจันทร์แล้วเขาก็บินผ่านหัวเราไปคำถามวินาทีแรกที่เห็นเป็นยังไงท็อฟฟี่ตอบว่าเราขนลุกตกใจเพราะเราไม่เคยเห็นวัตถุแบบนี้มาก่อนในชีวิตเคยเห็นแต่เครื่องบินคำถามที่ว่าเคยสงสัยไหมว่าเป็นอะไรท็อฟฟี่ตอบว่าสมัยก่อนเขาอาจจะคิดว่าเป็นผีพุ่งใต้แต่นี่เขาบินไปช้าๆให้งงกันไปเลยว่าไม่เชื่อใช่ไหมเป็นยังไงล่ะทำให้เชื่อไปเลยก็เห็นครั้งแรกก็รู้สึกเชื่อไปเลยแต่เราพูดกับใครไม่ได้เพราะยังเป็นเด็กอยู่ย้อนไป20 กว่าปีมันคงไม่มีใครเชื่อเพราะถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่เชื่ออยู่วันยังค่ำซึ่งไม่ต้องมาถามว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อและเราคุยกับใครไม่ได้เราก็เลิกคุยเลยณตอนนี้20 กว่าปีคิดถูกที่เก็บเรื่องนี้มาคำถามทุกครั้งที่ไปดูต้องจุดธูปเพื่ออะไรท็อฟฟี่ตอบว่าผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าการจุดธูปเป็นการจุดบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเราไปใช้พื้นที่ตรงนั้นอาจจะเป็นป่าหรือเขาหรือมีเจ้าที่เจ้าทางซึ่งเราก็ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางก่อน
แล้วเราก็ผสมผสานกลมกลืนกันโดยแยกไม่ออกแล้วซึ่งเราก็เชื่อว่าผีมีจริงเพราะฉะนั้นตามหลักของเราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเราต้องไปลามาไหว้ต้องขอเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อที่เราถูกปลูกฝังมาให้เปิดทิศเปิดทางให้อย่าให้เราทำภารกิจล้มเหลวให้ท้องฟ้าที่มืดมิดเปิดเผยหน่อยคำถามมนุษย์ต่างดาวมาให้เราเห็นเพราะอะไรทอฟฟี่ตอบว่าเท่าที่รับจากการสื่อสารมาก็คือเขามาเตือนภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือจากที่มันจะเกิดจากฝีมือมนุษย์จากเทคโนโลยีจากการทำลายทรัพยากรของเราด้วยมนุษย์เราเองมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโลกเราก็เป็นดวงดาวดวงหนึ่งที่มีทรัพยากรมหาศาลและสมบูรณ์มากเพราะถ้ามันเกิดความเสียหายกับโลกมนุษย์เหมือนยุคไดโนเสาร์ขึ้นมามันจะส่งผลกระทบถึงพวกเขาด้วยเขาก็จำเป็นต้องประคับประคองให้โลกเรามันอยู่อย่างนี้ไปนานๆนี่คือเรื่องราวของทอฟฟี่3.50 บาทเผยในสิ่งที่ UFO มนุษย์ต่างดาวออกมาให้เห็นต้องการสื่ออะไรซึ่งก่อนหน้านี้มีเรื่องราวที่ฮือฮานะครับเพนทากอนชี้ว่าเป็นไปได้ยานแม่ต่างดาวเดินทางเยือนระบบสุริยะของมนุษย์มีความเป็นไปได้ที่ยานแม่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกและยานสำรวจอาจเดินทางเยือนดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะของเราจากความเห็นของหัวหน้าสำนักงานวิจัยปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนเผยในร่างรายงานฉบับหนึ่งซึ่งมีการเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววัตถุระหว่างดวงดาวไม่เป็นไปตามธรรมชาติอันหนึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นยานแม่ที่ปล่อยยานสำรวจขนาดเล็กมากมายระหว่างที่มันเคลื่อนผ่านโลกในระยะใกล้รูปแบบของปฏิบัติการไม่ต่างจากภารกิจของนาซาเท่าไหร่ชอนเคิร์กแพทริกผู้อำนวยการสำนักงาน All Domain Anomaly Resolution Office หรือ AARO ของเพนทากอนเขียนในรายงานการวิจัยร่วมกับอับราฮัมโลบประธานคณะดาราศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทั้งนี้สำนักงาน AARO มีหน้าที่ตรวจสอบสืบสวนและระบุวัตถุที่ไม่สามารถระบุได้รวมถึงวัตถุบินเหนืออากาศและใต้น้ำที่อาจเป็นภัยคุกคามเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของชาติสหรัฐเคิร์กแพทริกซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ AARO ครั้งที่มันถูกจัดตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2022เคยทำหน้าที่หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของศูนย์ข่าวกรองขีปนาวุธและอวกาศของสำนักงานข่าวกรองกลาโหมเอกสารการวิจัยที่มีชื่อว่า Physical Constraints on Unidentified Aerial Phenomena ถูกเผยแพร่ออกมาตามหลังเหตุการณ์พบวัตถุบินไม่สามารถระบุเอกลักษณ์หลายต่อหลายครั้งตลอดช่วง1เดือนที่ผ่านมาโดยจุดเริ่มต้นมาจากการตรวจพบวัตถุบินที่เชื่อว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนกำลังล่องลอยข้ามท้องฟ้าของอเมริกาแต่ต่อมาได้พบวัตถุบินไม่สามารถระบุเอกลักษณ์เพิ่มเติมอีก3ลำซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่ามันคืออะไรเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวุฒิสมาชิกมาโครูบิโอจากรีพับลิกันเคิร์สเทนกิลีแบรนจากเดโมแครตและวุฒิสภาคนอื่นๆอีก12คนส่งหนังสือถึงแคทเธอรีนฮิกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและสเตซีดิกสันรองผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติเรียกร้องให้จัดสรรงบประมาณแก่ AARO อย่างเต็มที่หลังจากคำร้องของงบประมาณคราวก่อนจากรัฐบาลไบเดนสำหรับปีงบประมาณ2023ไม่ได้รับอะไรกลับมานอกเหนือไปจากค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการปฏิบัติการต่างๆของหน่วยงานแห่งนี้เท่านั้นขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้จากเว็บไซต์ไทยรัฐ.co.th และ mgronline.com ครับ